สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะหัวข้อวันนี้คือที่ผ่านมาเรียกว่าอะไรนะคะโอเคก่อนไปดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าอะไรความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันคืออะไรมันคือรักจริงๆหรือแค่มาหยอกหยอกให้ดีใจแล้วก็จากไปหรือไม่เคยคิดอะไรเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะแต่ก่อนอื่นผู้อ่านขอเช็คพลังงานระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้ก่อนนะว่ามันเรื่องราวมันเป็นประมาณไหนนะคะลักษณะอาการเหมือนคนที่คบกันอยู่แล้วอยู่ก็เมินกันแยกกันห่างหายกันอยู่ดีๆก็ไม่คุยกันหรือว่าหายไปเฉยๆอย่างนั้นหรือว่าไม่ก็มีปัญหาทะเลาะอะไรกันก่อนอ่ะแล้วก็ห่างห่างกันรู้แต่ว่าช่วงนี้ห่างห่างกันห่างๆกันไปคือลักษณะเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เหมือนคนที่แค่คุยๆแบบห่างๆอ่ะถ้ายังไม่ได้สถานะนะถ้าคุณกับเขายังไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนหรือว่าคือยังไม่ได้เรียกกันเต็มปากว่าแฟนยังไม่ได้เปิดตัวคบกันจริงจังเนี่ยแต่คุณกับเขาก็คุยกันแบบคุยกันบ่อยอ่ะคุยกันทุกวันอย่างเงี้ยก็ได้คุยกันในลักษณะที่ต่างคนต่างรู้ว่ามันไม่ใช่การคุยแบบเพื่อนมันเป็นอะไรที่พิเศษกว่านั้นคุณก็รู้เขาก็รู้อาจจะรู้กันอยู่แค่สองคนถ้าในกรณีของคนที่ยังไม่ได้สถานะนะแต่บางคนอ่ะบางคนที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะผู้อ่านก็คิดว่าคุณก็น่าจะได้สถานะแล้วเขาอาจจะคบกับคุณเป็นแฟนก็คบเปิดตัวเนี่ยแหละแต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนกับมีการเคืองๆกันงอนๆกันน่ะเห็นไหมต่างคนต่างหันหน้าหนีเขาอะทำให้คุณโกรธเขาทำอะไรบางอย่างให้คุณโกรธคุณรักเขานะคุณยังรักเขาอยู่ด้วยคุณยังแคร์เขาอยู่แต่คุณก็เลือกที่จะแบบเดินหนีไปเลือกที่จะห่างๆไปประมาณว่าเธอไม่แคร์ฉันก็จะไม่แคร์เธออะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณไม่อยากจะพยายามอะไรอีกหรือไม่ก็ขอถอยไปตั้งหลักก่อนไพ่ห้าดาบเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าทางฝั่งเขาเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่เขาอาจจะทำร้ายจิตใจคุณอะไรบางอย่างอาจจะด้วยการพูดคำพูดก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ดาบมันเป็นคำพูดก็ได้พูดจาแรงๆหรือพูดอะไรที่ไม่ดีกับคุณหรือพูดอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้คุณคิดมากอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นการกระทำของเขาก็ได้ที่ทำไปแล้วมันทำให้คุณแบบเซ็งอะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังทำให้คุณต้องเบือนหน้าหนีทั้งที่คุณยังมีความรู้สึกกับเขามากๆเลยเนี่ยคุณยังรักเขาอยู่ถ้าเขากลับมาง้อคุณก็พร้อมจะให้อภัยเขานะเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยออกมาแบบเนี้ยคุณน่ะยังรักเขาเต็มหัวใจคุณมีเนี่ยความรู้สึกของคุณน่ะมันแปดถ้วยเลยแปดถ้วยนะคะอีกแค่สองถ้วยก็จะเต็มสิบละแต่คุณก็เหมือนแบบตัดใจอ่ะพยายามจะไม่สนพยายามจะไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าหมดใจเพราะยังมีหนึ่งถ้วยออกมาซึ่งหมายความว่ายังรักอยู่ยังคิดถึงอยู่ยังต้องการเขาเสมอพร้อมเสมอถ้าเขากลับมาง้อเขากลับมาขอคืนดีส่วนตัวเขาตอนนี้หรอตัวเขาตอนนี้ทำตัวเป็นเดอะฟูลค่ะทำตัวเป็นเดอะฟูลก็คือเป็นเหมือนคนที่มีอิสระอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปก็ใช้ชีวิต
สนุกสนานเฮฮาไปวันๆทำอะไรที่เขาสบายใจทำอะไรที่เขามีความสุขโดยที่ไม่ต้องมาคอยบอกใครว่าวันนี้ไปทำอะไรหรือวันนี้ไปเจอใครหรือว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงคือเป็นคนเหมือนใช้ชีวิตแบบคนโสดที่มีอิสระไม่ต้องรายงานว่าจะไปไหนกับใครหรือไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาอาจจะบอกคุณแต่ตอนนี้เขาก็ไม่บอกแล้วเพราะเขารู้สึกว่าเนี่ยเขาเป็นเดอะฟูลเขาจะอยากทำอะไรก็ทำเขาอยากทำอะไรก็ได้อืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าแล้วก่อนหน้านี้ล่ะที่ผ่านมาเนี่ยความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันคืออะไรคะเขาเคยรักคุณจริงๆบ้างไหมทำไมตอนนี้ถึงได้ทำเย็นชาทำใจร้ายกับคุณจังเลยที่ผ่านมาเขารู้สึกยังไงกับคุณคะที่ผ่านมาต้องบอกอย่างนี้ถ้าคุณคิดว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาชอบคุณเขารักคุณคุณคิดไม่ผิดค่ะคุณไม่ได้คิดไปเองคุณไม่ได้คิดไปเองนะเขาชอบคุณจริงๆนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณเป็น Queen of Pentacles เลยในสายตาเขาคือที่สุดอ่ะเป็นที่สุดในใจเขาแล้วอ่ะเป็น Queen of Cups เป็น Queen of Pentacles เป็นคนที่เขาชอบเขาถูกใจมากๆเขาแบบเขาอยากได้คุณเลยแหละเพราะว่าคุณดูดีกว่าคนอื่นในสายตาเขานะเป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่ตรงสเปคเป็นคนที่เขาหลงไหลได้ปลื้มเป็นคนที่เขาชอบเป็นคนที่เขาแบบอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้อยากจะรักอยากจะดูแลอยากทนุถนอมอย่างนี้เลยความรู้สึกเมื่อก่อนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไพ่ห้าไม้ออกมามีการทะเลาะกันทาวเวอร์มันเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแบบกระทันหันก็รักกันมาดีอยู่รักกันมาดีๆอยู่ๆก็เกิดมีเรื่องเข้ามาบางคนขอใช้เป็นบางกรณีนะขอพูดเป็นกรณีไปเนาะบางกรณีนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอะไม่ได้มีคุณคนเดียวหรือเปล่าเขาแอบไปเจ้าชู้ไปอะไรกับใครหรือเปล่าเนี่ยมันมีการทะเลาะกันเพจออฟลอสเด็กถือไม้นะคะแล้วก็เพจออฟคัพเหมือนคุณไปจับได้บางคนคุณอาจจะจับได้แบบคาหนังคาเขาเขาทำจริงๆแล้วเกิดการทะเลาะกันอะไรแบบนี้นะคะบางคนคุณไม่ได้จับได้หรอกแต่คุณแค่ระแคะระคายว่าเหมือนเขาไปสนใจคนอื่นหรือเขาไปมีคนอื่นเขาไปคุยกับคนอื่นไปทำตัวเจ้าชู้อะไรแบบเนี้ยหรือบางคนคุณก็แบบไปได้ยินใครพูดมาอะไรอย่างนี้ไปได้ข้อมูลมาทำให้เกิดการทะเลาะกันบางคนบางกรณีไม่ได้แบบไม่ได้ข้อมูลแบบตรงๆแต่คุณสงสัยในพฤติกรรมของเขาสงสัยในการกระทำของเขาแล้วก็เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นประมาณว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้เขาเช่นนะขอยกตัวอย่างนะเช่น
คุณเห็นเขาแต่งตัวดีขึ้นทำไมช่วงนี้หล่อขึ้นทำไมช่วงนี้สวยขึ้นทำไมดูแลตัวเองมากขึ้นทำไมถึงฉีดน้ำหอมปกติไม่เห็นฉีดน้ำหอมอะไรแบบเนี้ยหรือว่าแบบทำไมวันนี้ใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ทำไมถึงเปลี่ยนกลิ่นทำไมถึงแบบเซ็ตผมจะแบบดูหล่อเฟี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็คือทำไมวันนี้ต้องแบบแต่งตัวเซ็กซี่จังเลยอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนพฤติกรรมที่แปลกไปหรืออะไรก็ตามอ่ะที่ทำให้คุณรู้สึกระแคะระคายหรือไม่สบายใจบวกกับการไปเห็นไปได้ยินไปรับรู้อะไรมาบางอย่างไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปรู้มาว่าเขาคุยกับคนอื่นหรือเขาแอบไปทำตัวเจ้าชู้อะไรอย่างนี้นะแต่แบบมันอาจจะมีคำพูดหรืออะไรลอยๆมาว่าแบบต้องยกตัวอย่างนะเช่นแบบสมมุตินะถ้าคุณสองคนแบบทำงานในบริษัทเดียวกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะคุณอาจจะไปได้ยินแบบเพื่อนร่วมงานบางคนพูดถึงแฟนคุณพูดถึงเขาว่าแบบเอ้ยเขาหล่อจังเลยเขาดูดีจังเลยคุณอาจจะไปได้ยินใครที่แบบแอบปลื้มแฟนคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบสมมุติถ้าแฟนคุณเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปได้ยินผู้หญิงกลุ่มนึงพูดถึงแฟนคุณว่าเอ้ยพี่คนนั้นเขาหล่อจังเลยเขาน่ารักจังเลยวันก่อนเขาซื้อขนมมาให้ด้วยอะไรแบบเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะซึ่งเขาอาจจะใจดีกับแบบนี้ทุกคนก็ได้อาจจะไม่ใช่เฉพาะกับน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบผู้หญิงชอบไงผู้หญิงสนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปเมามอยแล้วคุณก็ดันบังเอิญไปได้ยินอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะหรือบางกรณีก็แบบคุณอาจจะไปได้ยินเพื่อนคุณหรือว่าเพื่อนร่วมงานอ่ะพูดว่าเอ้ยแฟนคุณอ่ะอาจจะไม่ได้มาบอกคุณตรงๆก็ได้แต่คุณไปได้ยินเองอะไรเงี้ยประมาณพูดถึงแฟนคุณว่าเอ้ยเห็นเขาเข้ากับคนนู้นได้ดีนะเขาเข้ากับคนนี้ได้ดีนะซึ่งคำพูดที่พูดออกมาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปจีบคนนู้นหรือเขาไปทำตัวเจ้าชู้กับคนนี้อะไรเลยเพียงแค่มันมีความรู้สึกว่าสนิทสนมกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาดูเข้ากับคนนี้ได้ดีเขาทำงานร่วมกันกับคนนั้นได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนั้นมันดันบังเอิญเป็นต่างเพศแล้วมันทำให้คุณคิดมากอะไรแบบเนี้ยนึกออกปะอารมณ์ประมาณเนี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วคุณก็แบบก็เลยไปชวนเขาทะเลาะอ่ะก็เลยไปถามคุณอาจจะไปถามเขาดีๆแต่เขาก็หงุดหงิดใส่อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคุณอาจจะไม่ได้แบบเริ่มต้นไปชวนทะเลาะเลยแต่ว่าพอไปถามเหมือนเป็นการจุดชนวนนะคะแล้วเนี่ยมี5ดาบขึ้นมาเห็นไหมยกไม้จะตีกันละทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนแบบถูกเซตมามันเป็นเวลาของมัน The Magician ขึ้นมาเนาะมันเหมือนแบบอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาแบบมันไม่ได้ทันตั้งตัวมันไม่ได้แบบไม่ได้ทันเตรียมใจอะประมาณว่าก็รักกันมาดีๆคบกันมาอยู่ดีๆอยู่ๆเขาก็มาเป็นอย่างนี้อยู่ๆเขาก็เหมือนกลายเป็นคนละคนไม่ดูแลไม่เอาใจใส่หรืออะไรเช่นบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจคุณเนี่ยบางคนนะเขาอาจจะทำตัวแบบเป็นเดอะฟูลใส่คุณก็คือเคยบอกตลอดว่าจะไปไหนมาไหนเมื่อก่อนรายงานตัวตลอดวันนี้จะไปกินข้าวกับเพื่อนนะวันนี้จะไปเจอเพื่อนนะเพื่อนคนไหนกลุ่มไหนบอกหมดสถานที่บอกหมดหลังๆมาคุณเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นบอกไม่เห็นบอกอะไรคุณเลยแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมแปลกไปทำไมจะไปไหนถึงไม่บอกอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ที่เอามาเป็นชนวนให้คุณทะเลาะกันได้เหมือนกันเขาอาจจะเริ่มทำตัวแบบเหมือนไม่ได้รายงานตัวหรือว่าไม่ได้ทำตัวน่ารักเหมือนเดิมอะค่ะทำตัวเหมือนเป็นคนตัวเปล่าแล้วเปื่อยไม่ได้จำเป็นจะต้องบอกใครว่าฉันจะทำอะไรหรือฉันจะไปไหนอะไรเงี้ยอยากทำอะไรฉันก็ทำคุณก็เลยรู้สึกน้อยใจคุณก็เลยรู้สึกเคืองมันก็เลยเป็นมูลเหตุให้ต้องเดินหันหลังไปอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบงอนๆน้อยๆอ่ะ
อ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็รักก็ชอบคุณจริงๆนะก็ไม่ได้แบบโกหกไม่ได้หลอกลวงอะไรคุณเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นที่หมดโปรโมชั่นไปแล้วหรือเปล่ามันผ่านเวลามาแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยแบบไม่มีความสวีทไม่มีความหวานเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ขอเช็คหน่อยว่าแล้วตอนนี้อ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณขอเช็คพลังงานของเขาตอนนี้เช็คความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณตอนนี้หน่อยผู้อ่านว่าเขายังไม่ได้ถอดใจกับคุณนะยังไม่ได้หมดใจไปซะทีเดียวอะค่ะแต่มันเป็นอารมณ์ที่แบบนึกออกไหมพอเวลาคนเราอะทะเลาะกันแล้วอะมันก็เหมือนมีบาดแผลขึ้นมาจากตอนแรกที่แบบคบหากันไม่เคยทะเลาะไม่เคยมีปัญหากันเลยเนี่ยมันก็รักกันดีมันก็ไม่มีประเด็นอะไรไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเริ่มมีการทะเลาะกันแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการฉุกคิดขึ้นมาว่าเออตกลงเรากับคนนี้เนี่ยมันเข้ากันได้จริงๆไหมตกลงเราจะไปต่อกันได้จริงๆไหมเขาเริ่มคิดเขาเริ่มสงสัยว่าสงสัยในความสัมพันธ์นะคะว่าเอ้นี่เรากับเขาเนี่ยจะไปกันตลอดรอดฝั่งไหมแต่ว่าเขาก็ยังมีความหวังกับคุณก็คือเขาก็อยากจะไปให้ตลอดรอดฝั่งอ่ะก็อยากจะคบหากับคุณไปให้ได้นานที่สุดอยากให้ประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์แต่เขาอ่ะก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ราบรื่นถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะคะเขาก็คิดถึงคุณอยู่แล้วเขาก็อยากจะลองขอโอกาสอีกครั้งอย่างที่ผู้อ่านบอกอ่ะว่าเขายังไม่ได้ถอดใจเขายังคงมีแพชชั่นกับคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าอันนี้พูดกันตรงๆนะผู้อ่านรู้สึกว่ามันไม่เท่ากับตอนแรกๆอ่ะเนี่ยถ้าเทียบไพ่ให้ดูอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็คือแบบเห็นไหม Queen of Cups Queen of Pentacles อย่างเงี้ย1เหรียญเนี่ยคือความรู้สึกมันแบบตอนแรกมันชัดมากเขาชอบคุณมากแต่พอหลังจากมีปัญหากันแล้วอ่ะเขาเริ่มแบบ2ไม้คือเริ่มคิดเริ่มกังวลเริ่มไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่ว่าหมดรักอย่าเพิ่งเสียใจไม่ใช่ว่าหมดรักไม่ใช่ว่าหมดแพชชั่นเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เขายังต้องการคุณอยู่และเขายังอยากพยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่อะอย่างน้อยๆนะคะเขาก็ยังแบบอยากลองอีกครั้งหนึ่งเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้เรื่องของคุณกับเขาอะก็คือจริงๆอะถ้าเขามองให้มันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราคบกันมันก็มีทะเลาะมีกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรเงี้ยไม่คิดมากจนเกินไปอะผู้อ่านว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหามากใช่ไหมคะแต่ว่าเขาอาจจะเริ่มแบบไม่แน่ใจเริ่มกังวลว่าเราจะมีปัญหากันแบบนี้อีกไหมนะปัญหานี้มันจะยังอยู่อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องทะเลาะกันแบบนี้ไปอีกกี่ครั้งแต่ว่าเขาก็อยากจะลองดูอีกครั้งหนึ่งลองอีกสักครั้งหนึ่งอยากจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ดีให้ได้ดูไพ่ Oracle เพิ่มเติมนะ Choose a new direction if you believe a year from now โอเคถ้าใครที่ห่างหายกันอยู่นะคะหรือว่ายังทะเลาะกันอยู่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบอึมครึมหรือบางคนยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้เคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะถ้าต่อให้กลับมาคุยกันแล้วต่อให้เร็วๆเนี้ยกลับมาได้มาคุยกันหรือกลับมาสานสัมพันธ์กันใหม่เนี่ยมันก็ยังต้องใช้เวลาน่าจะเป็นปีอะค่ะในการที่จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้คือกลับมาคบกันแล้วกลับมาคุยกันแล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีการปรับตัวมันก็ต้องมีการปรับตัวกันไอ้ปัญหาอะไรที่ทะเลาะกันอย่างเงี้ย
เขาก็ต้องปรับคุณก็ต้องปรับมันต้องหันหน้าคุยกันมันต้องเคลียร์กันถ้าคุณเชื่อมั่นถ้าคุณยังเชื่ออยู่ว่าคุณกับเขาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคจะสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆได้ก็ได้มันก็ได้แหละนะทุกปัญหามีทางออกนะไพ่อยากจะบอกคุณนะคะถ้าสิ่งที่ทำอยู่ตอนเนี้ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยพยายามทำทุกอย่างไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้แต่มันยังไม่เวิร์กมันยังมีปัญหาอยู่ก็ลองเปลี่ยนดูเช่นบางคนคุณยอมเขามาตลอดยอมเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ไม่เวิร์กมันก็ไม่ดีขึ้นคุณก็ลองเปลี่ยนวิธีอื่นดูบ้างนะคะลองมีปากมีเสียงบ้างลองแสดงจุดยืนของคุณบ้างลองกล้าเผชิญหน้าลองกล้าพูดลองกล้าคุยลองกล้าบอกในสิ่งที่คุณต้องการกับเขาบ้างแบบเนี้ยหรือบางคนถ้าคุณใช้วิธีแบบไม้แข็งมาตลอดก็คือมีปัญหาเมื่อไหร่คุณใส่เต็มคุณจัดเต็มคุณโวยวายเลยทะเลาะกันบ้านแตกตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเปลี่ยนมาใช้ไม้อ่อนบ้างไม้แข็งมันอาจจะไม่ได้ผลก็อาจจะต้องมาลองไม้อ่อนอะไรแบบเนี้ยลองหาเปลี่ยนวิธีดูนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปถ้าคุณยังต้องการเขาอยู่แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเขาแล้วก็ไม่เป็นไรคุณอยากจะเลิกคุณไม่อยากรอคุณอยาก move on คุณอยากเปลี่ยนแฟนใหม่คุณอยากมีคนใหม่สักทีอันนี้ก็สุดแล้วแต่คุณเลยนะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ